สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catfight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือน Shopee ใน iPhone ที่เราควรรู้นะครับพอดีมีคนสอบถามมาครับว่าพี่ก๊อฟครับดูเทคนิคในการตั้งค่าการแจ้งเตือน iPhone แล้วปรากฏว่าแอป Shopee มันไม่มีในส่วนของโหมดหัวข้อในการปรับการตั้งค่าตรงนี้ทำยังไงล่ะพอเวลามี Shopee แจ้งเตือนเนี่ยเสียงดังนะครับคุณแฟนรู้นะครับทำยังไงแล้วรู้เลยว่าเรามีการไปซื้อของมีการไปดูในเรื่องของ Shopee ไว้ก็ต้องการปิดเสียงนะครับหรือต้องการเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนของ Shopee ด้วยนะครับทำได้ไหมทำยังไงนะครับวันนี้พี่ก๊อฟก็เลยจะมาแนะนำขั้นตอนในการตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าการตั้งค่า Shopee ใน iPhone นั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือน Shopee บน iPhone ที่เราควรรู้นะครับโดยปกตินะครับเวลาตั้งค่าการแจ้งเตือนพี่ก๊อฟเคยแนะนำมันก็คือเข้ามาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่หัวข้อการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนเห็นไหมกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาแอปต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือแอป Shopee ไม่อยู่ในนี้ครับอ้าวแล้วจะตั้งค่ายังไงเราเลื่อนลงมาดูเลยนะครับจะไม่มีเลยครับว่าแอป Shopee ไม่มีเลยทำยังไงล่ะสำหรับ Shopee นะครับจะแตกต่างกันไปครับให้กดออกไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาที่แอป Shopee เลยครับกดไปที่ Shopee ครับแอป Shopee นะครับกดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามานะครับมาที่หัวข้อตัวไอคอนมุมขวาด้านล่างครับคือฉันนะครับที่เป็นรูปคนนะครับฉันนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาที่รูปฟันเฟืองข้างบนครับฟันเฟืองข้างบนนะครับแตะเข้าไปครับก็คือ setting นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้มันสังเกตหัวข้อการตั้งค่าการแจ้งเตือนครับการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับที่ชี้อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาที่หัวข้อการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนครับตรงนี้แหละครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกระบบการแจ้งเตือนได้เช่นต้องการแจ้งเตือนไหมถ้าไม่ต้องการก็คือแตะปิดเลยครับระบบจะไม่แจ้งเตือนเราเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการให้แจ้งเตือนนะครับป้องกันว่ามันแจ้งเตือนเดี๋ยวคนอื่นรู้นะครับก็สามารถปิดแบบนี้ได้เลยนะครับหรือต้องการให้แจ้งเตือนนะครับแต่เลือกว่าต้องการให้เลือกหัวข้อเลยครับอัปเดตคำสั่งซื้อนะครับแชทนะฮะโปรโมชั่นนะครับเห็นไหมเลือกได้เลยนะครับและสิ่งสำคัญต่อมาคือเสียงครับเสียงการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถเลือกเปิดและปิดได้ครับอาจจะปิดก็ได้ครับไม่ต้องการให้มีเสียงแจ้งเตือนนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวมีรู้ว่ามีการซื้อของหรือการขายของเนี่ยมีคนรู้ว่าเราใช้งานแอป Shopee อยู่ก็ปิดเสียงไปนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับหรือจะเปิดเสียงก็ได้ครับแต่เราสามารถเปลี่ยนเสียงได้เพราะว่าริงโทน Shopee มันเอกลักษณ์ถูกไหมเราต้องการเปลี่ยนเสียงนะครับก็คือแตะไปที่หัวข้อเสียงเตือนครับเสียงเตือนก็คือตรงนี้ที่ขึ้นมาคำว่า Shopee Tone นะครับแตะเข้าไปครับพอเราแตะเข้ามานะครับเราสามารถเลือกเสียงได้ครับเช่นไก่นกหวีดกระดิ่งทำนองดนตรีนะครับเลือกได้เลยครับอาจจะเป็นกระดิ่งก็ได้นะครับแตะเข้าไปครับพอแต่เรียบร้อยนะครับก็กดตกลงครับหลังจากนั้นนะครับก็คือหมายความว่าเสียงแจ้งเตือนจะเป็นเสียงกระดิ่งอย่างน้อยก็มีคนรู้แล้วว่าเป็นเสียงแจ้งเตือนจากแอป Shopee นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Shopee บน iPhone ครับใครที่ใช้งานแอป Shopee อยู่นะครับบน iPhone ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ